Marketing ลิงกลับหัว The Monkey's Playbook Advantages of Using Your Tail รวิศ หาญอุตสาหะพอกันที The measure of intelligence is the ability to change สิ่งที่ใช้วัดความฉลาดได้ก็คือความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์18:30 น.เย็นวันศุกร์ฝนตกพรำพรำใจกลางกรุงเทพมหานครหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ท่ามกลางความไม่เท่าเทียมกันของเมืองหลวงณที่แห่งนี้เวลาขณะนี้ความเท่าเทียมได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือความเท่าเทียมแห่งการเรียกแท็กซี่เพราะถ้าหากว่าท่านเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านหรือคนเดินดินกินข้าวแกงจุดๆนี้ท่านเรียกแท็กซี่ไม่ได้เหมือนกันแหง3คันแรกจะไปส่งรถอีก5คันแก๊สจะหมดอีก4คันจะไม่ได้ไปทางเดียวกับที่ท่านจะไปและในที่สุดก็เหมือนสวรรค์มีตามีรถคันหนึ่งยอมรับท่านโดยมีเงื่อนไขเล็กๆปิดมิเตอร์ครับแต่จังหวะนี้มันก็ต้องไปแล้วแหละเมื่อขึ้นมาก็พบกับการขับแบบปาดซ้ายปาดขวาพร้อมกับเพลงหมอลำซิ่งดังกระหึ่มซึ่งท่านก็ยังทนไหวอยู่ณจุดนี้จนกระทั่งพี่คนขับหันมาถามว่าน้องอยู่สีอะไรถ้าไม่ได้หารถยากขนาดนี้ก็อยากจะกระโดดลงจากรถให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนี่คือเหตุการณ์จริงแบบไม่ใส่ไข่ที่เกิดขึ้นจริงกลางกรุงและมันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยที่เดียวแต่มันเกิดขึ้นที่เมืองใหญ่ทั่วโลกจนกระทั่งมีคนทนไม่ไหวแล้วคิดว่ามันต้องมีระบบที่ดีกว่านี้สำหรับการขนส่งคนในเมืองใหญ่ๆสิวะถึงเวลาที่เราต้องบอกว่าพอกันทีกับชีวิตแบบเดิมๆในปีคริสต์ศักราช2009ทราวิสคาลานิกและการเรตแคมป์ก็สร้าง Uber ขึ้นมามันคือแพลตฟอร์มที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเดินทางในเมืองใหญ่แบบหน้ามือเป็นหลังมือจะว่าไปมันสร้างความสั่นสะเทือนธุรกิจแท็กซี่ที่มีมาหลายสิบปีชนิดหัวทิ่มในเวลาเพียงไม่กี่ปี Uber กลายเป็นบริษัทสายเทคโนโลยีที่พุ่งพรวดอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกโดยล่าสุดมีการประมาณมูลค่าของ Uber ไว้ถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่านี้สูงพอๆกับบริษัทอย่าง Nissan Motors Corporation หรือ Federal Express เลยทีเดียวน่าทึ่งเป็นอย่างมากเพราะ Uber ไม่ได้มีทรัพย์สินในแบบที่เรานึกถึงทรัพย์สินในมุมแบบดั้งเดิมเลย Nissan มีโรงงานและที่ดินมากมาย FedEx ก็มีเครื่องบินและโกดังเก็บสินค้าแต่ Uber แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากไอเดียเพราะรถที่วิ่งกันอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นของ Uber แต่เป็นของเจ้าของรถที่ขับเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของ Uber เห็นจะเป็นความคิดสร้างสรรค์นี่เองต้องขอบคุณ Uber ที่ทำให้วันนี้ผมไม่ต้องมานั่งงอพี่แท็กซี่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในเย็นวันศุกร์ที่ฝนพรำอีกต่อไปผมได้นั่ง Camry เบาะนุ่มๆแอร์เย็นๆเสียงเงียบๆขับสุภาพแม้จะแพงกว่าหน่อยแต่คิดบวกลบคูณหารเอาทุกเรื่องเข้ามารวมกันแล้วบอกได้คำเดียวว่าคุ้มแต่บทนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของ Uber เพราะมีคนเล่าเยอะแล้วเรื่องมันช้ำหมดแล้วผมขอมาเล่าถึงแง่มุมที่มีคนเอาแพลตฟอร์มประเภทนี้ไปต่อยอดกับหลายๆอย่างเพื่อให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นเพื่อบอกว่าพอกันทีกับชีวิตแบบเดิมๆลองนึกภาพตามผมดูนะครับหากตอนนี้คุณนอนอยู่บ้านแล้วรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอยากนวดแต่ขี้เกียจออกไปผจญรถติดขี้เกียจไปแย่งคิวนวดสบายมากครับแค่จองคิวนวดผ่านอันวายในวงเล็บ UNWIND ซึ่งมีคนนวดที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าสะอาดปลอดภัยมีการรับรองมาตรฐานว่าผ่านการอบรมมีประกาศนียบัตรไม่ทำคุณหลังหักไปก่อนแน่นอนเสร็จแล้วก็นอนรออยู่บ้านเดี๋ยวคนนวดจะโผล่มาที่บ้านคุณตามเวลานัดเองหรือคุณมีชีวิตอันยุ่งเหยิงไม่รู้จะจัดการยังไงดีแถมลูกตัวน้อยก็มีตารางการใช้ชีวิตแน่นพอกันไหนจะเรียนเปียโนไหนจะเรียนบัลเล่ไหนจะเรียนภาษาจีนจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลละเนี่ยอย่าไปกลัวครับแค่หยิบสมาร์ทโฟนออกมาและคลิกไปที่ Shuddle ในวงเล็บ SHUDDLE พี่เลี้ยงมืออาชีพก็พร้อมมาขับรถรับส่งลูกคุณแน่นอนนี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงตาสีตาสาที่ไหนแต่คนเหล่านี้ได้รับการตรวจประวัติอาชญากรรมและผ่านการฝึกหัดการขับรถมาอย่างดีเท่านั้นยังไม่พอยังผ่านการสัมภาษณ์และการอบรมมาอย่างเข้มข้นเพื่อให้คุณสบายใจได้ว่าลูกคุณปลอดภัยแน่นอน
เท่านั้นยังไม่พอรถทุกคันยังได้รับการติดตั้งระบบ GPS ที่ให้คุณสามารถติดตามลูกได้ทุกแห่งพร้อมทั้งระบบการให้บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์อีกด้วยเท่านี้คุณก็มีเวลาในการจัดการชีวิตมากขึ้นอีกหน่อยแล้วจัดการเรื่องลูกเสร็จแล้วอยากตัดผมสักหน่อยแต่ไม่มีเวลาไปร้านตัดผมไม่มีปัญหาครับแค่คลิกไปที่ช็อตคัตในวงเล็บ SHORTCUT เดี๋ยวช่างตัดผมจะมาถึงบ้านคุณแค่อึดใจเดียวคุณก็จะมีผมสวยๆสมใจอยากผมสวยแล้วก็ต้องปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนสักหน่อยแต่ไม่มีเวลาออกไปซื้อเครื่องดื่มเลยอย่าได้ห่วงนั่งอยู่บ้านแล้วกดไปที่มินิบาร์ในวงเล็บMINIBAR เพียงไม่ถึงชั่วโมงเครื่องดื่มทั้งหมดที่คุณต้องการจะมาส่งถึงหน้าประตูบ้านปาร์ตี้เสร็จแล้วใครจะอยากเก็บกวาดบ้านกันล่ะอยากจะนอนรักษาอาการแฮงมากกว่าใช่ไหมครับสบายมากครับแค่คลิกไปที่ HomeJoy ในวงเล็บ HOMEJOY เดี๋ยวแม่บ้านมืออาชีพจะมาถึงบ้านคุณหลับไปแค่ตื่นเดียวบ้านคุณจะกลับมาสะอาดสวยงามเหมือนเมื่อคืนไม่มีปาร์ตี้เกิดขึ้นเลยชุดสวยของคุณเลอะเทอะจากปาร์ตี้ที่หนักไปหน่อยหรอครับแค่หยิบสมาร์ทโฟนเครื่องเดิมออกมาแล้วจิ้มไปที่ Washio ในวงเล็บ WASHIO เดี๋ยวจะมีคนมารับเสื้อผ้าของคุณไปซักแห้งให้เรียบร้อยพร้อมกลับมาส่งให้ถึงที่ในวันรุ่งขึ้นอยากนอนต่อแต่เจ้าหมาของคุณต้องการคนพาออกไปเดินเล่นที่สวนมาเห่าหอนตั้งแต่บ่ายอย่าได้ห่วงครับหยิบสมาร์ทโฟนออกมาแล้วกด Wathee ในวงเล็บWORTHEE เดี๋ยวจะมีคนรักสัตว์พาหมาของคุณไปเดินเล่นพร้อมอาบน้ำตัดขนให้เสร็จสับแล้วพามาส่งให้คุณทันเวลาอาหารค่ำพอดีชีวิตดีขึ้นเยอะเลยไหมครับที่ผมเขียนมาทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วในต่างประเทศไอเดียพวกนี้สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้ในประเทศไทยแล้วคุณจะพบว่ามีคนอีกมากที่อยากจะพอกันทีกับชีวิตเดิมๆยังมีของบนโลกนี้อีกมากมายที่รอคนที่กล้ามาปฏิวัติสิ่งเดิมๆเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่บอกว่าพอกันทีครับและถ้าทำสำเร็จความยิ่งใหญ่แบบ Uber ก็ไม่ใช่เรื่องเกินฝัน Uber หยุดให้บริการไปเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2561โดยเปลี่ยนการให้บริการทุกอย่างผ่านทางแอป Grab แทน